าละครับมาแล้วครับรถไถจอห์นเดียร์รถไถมาเทต่อเลยครับสำหรับคลิปนี้เราจะใช้เลนกว้างเพื่อให้เห็นทุกมุมครับโครงการ1ตำบล1เกษตรทฤษฎีใหม่เราอยู่ที่บ้านตะโกตำบลตะโกอำเภอห้วยราชจังหวัดบุรีรัมย์ครับ6ล้อในชุดของทีมงานหมอลำเสิร์ชครับร่วมกับรถขุดของทางด้านป่าพดจากลำไปมาศบุรีรัมย์6ล้อ3คันจากแคนดงบุรีรัมย์หลังจากที่ในคลิปที่แล้วนะครับ6ล้อนี่เทอัดกันเอาไว้รถไถนี่ต้องเข้าเคลียร์พื้นที่ก่อนนะครับหมอลำเสิร์ชซอกดินรอเสียเว้ยจอดรออยู่ฝั่งนี้ทางด้านพระธาตุเมืองแคนครับเสียนัดสายดินอยู่ฝั่งนู้นครับเอาละตอนนี้ขึ้นมาต่างแอนเย็นกับเสียเว้ยนะครับฉายาไอ้หนุ่มรูปหล่อกระดอหวานเป็นไงเสวยมาบ้านนี้นี่มีสาวมีเสือที่แอบมองอยู่หรือเปล่ายังตอนนี้รอทางด้านของรถไถเคลียร์พื้นที่อยู่นะครับบรรยากาศตอนนี้อากาศดีมากวิ่งรอเสียนุได้กี่เที่ยวแล้วเนี่ย30กว่าแล้ว30กว่าแล้วเดี๋ยวนู่นแหนมหักแป๊บเดียวรอไป30เที่ยวแล้วครับได้เวลาขยับตัวแล้วครับเสียเว้ยครับตกสะโชว์จะน้อยกว่าแน่เสียเว้ยบอกจะขับตกสะโชว์ถ้าตกสะโชว์จริงๆเนี่ยให้อยู่ข้างล่างก่อนนะรถไถอยู่นี่ไปดังไหนเอาชิ้นเลี้ยงงัวได้โบจะมาเห็นป่าหมดเจ้าหน้าที่นี่เต็มเต็นท์เลยครับนั่งเฝ้าเลยค่อนข้างแคบครับถนนหักเบิดหักเบิดเขาก็หักเอามันไปตัดหัวป่ะเฮ้ยนะครับอันนี้ป่ะล็อกแล้วฮะล็อกยังที่เรียบร้อย50เมตรครับห่างจากแมคโครเบาๆเนาะไปทางไหนได้นะทีนี้โอ้สาวฉีกตัวอีกเสียเว้ยเอ้ยเสียเว้ยบ๊ายบายมาถอยก่อนถอยก่อนเจ้าหน้าที่นี่มีแต่สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยต้องลงไปแซวเจ้าหน้าที่บ้างแล้วนี่น้องเสียเว้ยเนาะเสียเว้ยได้แซวเจ้าหน้าที่บ้างไหมนี่ยังครับแต่เขาถือเขาแซวอยู่ก็ได้แซวเขาบ้างต้องเซลซะแล้วแบบนี้วันนี้ป๋าพดขับเองนะครับคือรถคันนี้ไม่มีลูกน้องประจำใครอยากขับขับเลยปล่อยตัวคุณพ่อครับหมอลำเสิร์ชไปฝั่งไหนมาฝั่งนี้ปล่อยโยกปล่อยโยก
ป่าข้าวนี่เหยียบได้ไหมเจ๋วเอ๋ยได้ได้ครับเพราะว่าโอ้ลุยป่าข้าวเลยครับดูสิครับข้าวก็แรงเหลือเกินเกษตรทฤษฎีใหม่นี่สู้ภัยแรงแน่นอนหรือเปล่าเจ๋วเอ๋ยความลึก5เมตรดิมันต้องแน่นอนเนาะนี่ครับที่เทอยู่ตรงนี้เจ้าหน้าที่คุมอยู่ตรงนี้ทางวิ่งอยู่ตรงนี้โอ้สบายจัดไปแบบสบายๆเลยเจ๋วเอ๋ยบอกต้องมีสาวนั่งด้วยนี่ทั้งวันหายทั้งวันหายไปไหนปล่อยตัวแล้วครับวิ่งวนรอบใหม่แล้วนะครับรถหนักออกฝั่งนี้รถเปล่าจะวิ่งวนรอบนู้นนะครับนะเด็กๆใส่หมวกนี่นักเรียนใส่หมวกสีหยังอันนั้นคือหมวกที่ดำนะใครก็ได้ยังไงกำลังทำกับข้าววันอยู่เจ้าหน้าที่ชมมาเยอะเลยครับพาลูกพาหลานออกมาเลือกซื้อเลือกหาโอเวอร์แมนครับมาดูรถดูลาแต่เห็นจะมีแต่รถมีลาไหมเดี๋ยวเว้ยถอยยาวมาถอยยาวมาโอ้ยุบตรงไหนเทตรงนั้นรถไถชื่ออะไรนะเสี่ยเบยเสียนะครับเสียนะรถไถเสียนะครับจวดอย่างเดียวโอ้เบรกดีมากหัวทิ่มเลยเบรกดีดีนะอ้าวซาเล้งใครมานะไปได้ไหมล่ะนี่รถซาเล้งมาติดน้องพารวยหรือเปล่ากินกลุ่มกลุ่มกลุ่มลูกชายจะตกสาจะตกคลองเด้อตาโอ้มาได้อ้าวคือจอดเขาจอดทำไมเฉยเว้ยเกิดอะไรขึ้นโอ้ยสลักหลุดหลังไม่โค้นหลุดฮะหลังไม่โค้นหลุดโอ้ไม่โค้นสลักหลุดสบายเดียวใครล่ะเป็นคนตีสลักโอ้หมอลำเสิร์ชลงไปดูเดี๋ยวลงไปดูหมอลำเสิร์ชกันหน่อยครับเอาสายหัวเดินสายหัวเลยอย่าอย่าเดี๋ยวตีกันตีคอนเลยเดินสายหัวเลยครับจองแถวนี้สลักมันเลื่อนเดี๋ยวลงไปดูบรรยากาศด้านล่างนะครับรถเสียเว้ยนี่ระบบเซฟตี้ดีมากถ้าผมยืนอยู่ใกล้ๆเนี่ยมันจะล็อกเองอัตโนมัติพอเปิดประตูปุ๊บร้องเลยเห็นไหมฝาพดยวดสิครับนี่เห็นแววแล้วครับเห็นแววของความมันแล้วป๋านี่ทำทางสโลปแบบกะจะลงแววที่นู่นแล้วต่อไปนี่นะครับ รับรองมันแน่นอนระดับเจ้าพ่อขึ้นครับแมคโครการนี้เนี่ยเอาไปทำอะไรมาอีกเฉยเอ้ยโอ้มาจับบางคนไปโดนตัวไหนเข้าเล็กบาดมืออีกโอ้เจ๋วเอ้ย
าพจน์กำลังขุดแล้วก็จะทำสโลปนะครับเดี๋ยวให้รถลงไปเอาข้างล่างแผลลึกไหมน้ำมอไหมน้ำล้างออกแล้วลงมาตอนไหนเนี่ยโอ้โหแล้วก็ไม่ได้ดูแสบเลยเลือดสาดเลยครับงานนี้ครับไหนเวิร์กไหมแผลเวิร์กไหมโอ้โหเป็นทางยาวเลยมันบาดยังไงนั่นคนที่สี่นั่นมันเป็นจริงจริงครับแล้วมือพลาดไปจับหัวเกียร์ถนัดหรือเปล่าเนาะต่อไปนี่อาจจะปวดหน่อยป่ะเกียร์ทางแล้วป่ะอ้าวเดี๋ยวขอยุติไว้เพียงเท่านี้ครับให้เวลาป่าพดตามทางก่อนเขาจะลงไปเอาข้างล่างหรือเปล่าก็คอยมาติดตามกันถ้าเกิดเขาลงแบบข้างล่างเนี่ยรับรองครับเสี่ยวเว๋ยจะต้องเปิดฉากแน่นอนเพราะมันเนี่ยมันแน่นอนทิ้งท้ายไว้เพียงเท่านี้ครับโอ้เสี่ยวเว๋ยไปยังไม่ลงไปนะครับเดี๋ยวลงไปเมื่อไหร่เดี๋ยวมาเจอกันเมื่อนั้นครับทิ้งท้ายเท่านี้ก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ